สวัสดีครับผมรอสซี่นันทกรชาติเชื้อครับผม1ตำบล1ผลิตภัณฑ์คือ1ความภาคภูมิใจของจังหวัดสมุทรสาครที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองในระยะยาวจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการสมุทรสาคร Virtual Trade Show 2023ซึ่งเป็นงาน Virtual Event แบบเสมือนจริงเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมงานได้เพียงแค่คุณคลิกเข้ามาในงานแล้วนะครับเหมือนกับเราอยู่ในงานจริงๆเลยที่นี่ก็มีโซนให้เราได้เลือกชมเลือกช็อปมากมายเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปช็อปกันเนี่ยทุกคนอย่าลืมคลิกลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับเข้าไปลงทะเบียนก็กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อยนะครับเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราจะมาอยู่ที่ประตูหน้างานเอาเป็นว่าเราเข้าไปชมงานกันเลยดีกว่าครับเราเข้ามาในงานกันแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกคนจะสังเกตเห็นด้านหลังของผมนะครับคือเรือประมงเป็นตราประจำจังหวัดสมุทรสาครเป็นรูปเรือประมงด้านหลังเป็นโรงงานและปล่องไฟซึ่งหมายถึงความรุ่งเรืองที่มีมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งภายในงานเราสามารถเดินและรับชมสินค้าได้360องศาเลยแหละครับในส่วนตรงห้องโถงนี้ก็จะมีการแสดงภาพประชาสัมพันธ์จังหวัดการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าโอท็อปชวนชิม600ผลิตภัณฑ์และโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสมุทรสาครจำนวน15รายการซึ่งมีของดีของเด็ดของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นกะปิรางจันทร์เสื้อยืดพิมพ์ลายใบไม้สีธรรมชาติหมอนผ้ามัดย้อมปลาสลิดพร้อมทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเกรดพรีเมียมช้างเบญจรงค์ลายกล้วยไม้และอีกมากมายมันว้าวไหมล่ะครับและเมื่อเราเดินไปทางขวามือเราจะเห็นแผนที่และผังจัดแสดงสินค้าทั้งหมดเลยครับซึ่งจากผังของงานจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดอยู่3โซนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้าจากอำเภอบ้านแพ้วอำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนครับซึ่งจะมีสินค้าของฝากจากผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆมากมายถึง100ร้านค้ากว่า600ผลิตภัณฑ์ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นหมุดสีแดงเพียงแค่เรากดเลือกไปที่หมุดตรงไหนระบบจะพาเราไปตรงนั้นทันทีเลยล่ะครับเอาเป็นว่าเราไปเริ่มเที่ยวชมที่อำเภอบ้านแพ้วกันก่อนเลยดีกว่าครับคลิกอำเภอบ้านแพ้วเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่องของกินของฝากจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งภายในงานนำบูธมาจัดแสดงถึง117ผลิตภัณฑ์22ผู้ประกอบการเราไปหาอาหารอร่อยๆและเครื่องดื่มดื่มให้ชื่นใจกันก่อนดีกว่าครับวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆครับพอเราเดินเข้าไปในบูธสินค้าที่เราต้องการก็จะมีเมนูสั่งซื้อสินค้าการติดต่อสอบถามหรือแม้แต่ห้องสื่อสารในรูปแบบของวิดีโอก็สามารถทำได้ครับท่านสามารถรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆโดยการกดด้านล่างของภาพสินค้าจะเห็นภาพ360องศาและถ้าอยากรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดด้านหลังเพื่อรับตัวแผ่นประชาสัมพันธ์รายละเอียดสินค้าได้ถ้าดูแล้วชอบใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวกดสั่งซื้อกันเลยดีกว่าครับคลิกโหปลาสลิดพร้อมทานน้ำมะพร้าวแท้ 100% เดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่าสดชื่นมากเลยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อำเภอเมืองสมุทรสาครกันเลยดีกว่าครับโอ้โหสีฟ้าสดใสสบายตามากๆเลยนะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครนำสินค้ามาจัดจำหน่ายถึง210ผลิตภัณฑ์43ผู้ประกอบการรับรองว่าเข้าไปเยี่ยมชมช็อปกันแบบไม่มีเบื่อแน่นอนครับไปครับเราไปช็อปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้และของที่ระลึกกันเลยดีกว่าครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ M&T ผ้ามัดย้อมบ้านโคขางครับโอ้มีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยครับกระเป๋าพิมพ์ลายใบไม้สีธรรมชาติหมวกผ้ามัดย้อมผมเลือกไม่ถูกเลยครับงั้นผมเอาสองอย่างเลยแล้วกันคลิกโอ้โหสั่งซื้อเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อำเภอกระทุ่มแบนกันเลยดีกว่าไป
โอ้โหท่านผู้ชมมันว้าวมากเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่บูธของอำเภอกระทุ่มแบนแล้วจะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการร้านค้ามากมายถึง35รายสินค้า273ผลิตภัณฑ์รับรองว่าเข้ามาแล้วช็อปได้อย่างจูใจแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่าไปครับโอ้โหผ่านไม่ได้เลยจริงๆครับสำหรับบูธนี้เดี๋ยวเรียกชมก่อนครับชุดแก้วกาแฟพร้อมกล่องผ้าไหมไม่ต้องคิดมากแล้วครับท่านผู้ชมกดสั่งซื้อเลยดีกว่าโอ้โหสวยงามมากจริงๆครับสุดยอดเลยครับลายปานี่สุดๆเลยผมได้ของฝากไปฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถกดไปที่เมนูสั่งซื้อสินค้าเพียงง่ายๆเท่านี้ก็จะได้ของดีของเด่นจากจังหวัดสมุทรสาครแล้วล่ะครับและที่พิเศษก็คือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถรับชมงานทางออนไลน์ได้ที่ www.samutsakhon.xyz ตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2566เป็นต้นไปครับ